แหนมชูสีของดีของอร่อยสะอาดสดใหม่วันต่อวันส่งตรงมาจากท่าแร่จังหวัดสกลนครผสมครบเรื่องสูตรเด็ดของชูสีเชิญยิ้มเองเลยจ้าจุดขายอะหรอก็อยู่ที่หน้าร้านบะหมี่โหน่งชะชะช่าที่จังหวัดนครนายกไงล่ะใครผ่านไปผ่านมาซื้อฝากพี่ป้าน้าอากันได้เลยนะจ้าแหนมดีชูสีขายรีบไปอุดหนุนกันรัวๆได้เลยจ้าชูสีเขาลงทุนเพื่อมอบบ้าแล้วบางยังไม่ได้เปิดเลยยังขอได้ไงนี่สิพี่นี่สิพี่พี่หนูเคยเห็นแต่แหนมต้มจิ๋วอันนี้แหนมต้มจิ๋วเออทำไมมันไซส์มันใหญ่ขนาดนี้สองขีดนะเนี่ยเปิดมาฟูเลยแหนมกล่องข้าวน้อยข้าแม่เลยฟูมากสองขีดก็ไปตลกอยู่ดีๆแล้วมาทำแหนมได้ไงอ่ะเอาเราก็อยากจะมีอะไรรองรับบ้างอาชีพอ่ะมันศิลปินมันจะมายืนยั่งยืนตลอดไปเหรอมันเป็นไม่ได้ใช่ถ้ายืนนานเราก็จะเมื่อยใช่ถูกต้องขนาดชมพู่ยังมีร้านอาหารเลยแล้วก็เจ๊งไปแล้วยังอยู่อยู่ป่ะอยู่เปิดที่ไหนเนี่ยเปิดที่เกษตรเอาของพี่ดีกว่าเออทำไมถึงไปได้สูตรมาจากไหนพี่คือได้เสื้อนอกมาจากไม่ใช่ชุดไม่ใช่ชุดสูทเนี่ยแล้วบอกไม่ทันเด็กรุ่นใหม่เราจะไม่ทันรุ่นเก่าเหมือนกันนะเนี่ยคือหมายความว่าทำกินกันเองมาทำกินกันเองไงทำกินกันเองแค่นี้แบบสดนี้นะเอาไปให้พี่เด๋อชิมเอาไปให้แฟนพี่โย่งแม่ใหญ่สมแล้วก็แม่ตือภรรยาของป๋าเด่นคือนี่พอชิมเขาบอกอร่อยเว้ยก็ทำกินกันเองแล้วทำไงจังหวะพี่โหน่งเขาบอกเออถ้ามีอะไรมาขายในร้านเขาก็เอามาขายก็ได้ที่ได้ข้าวแหนมไปขายจนปัจจุบันนี้แหละก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทำไมชื่อไม่เหมือนชูสีคะชูสีปกติไม่ได้ใช้สีนี้นี่ไม่ใช่สีนี้อ่ะคือแฟนพี่อ่ะเขาไปดูไพ่ยิปซีเขาบอกว่าสอเสือใส่สันซันเอดีเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะเสือเนี่ยมันกินเนื้อกินเนื้อหมูนั่นแหละจริงๆแล้วเป็นยังไงพี่ก็ไม่รู้ตามนั้นแหละชูสีปกติเป็นไม่ค่อยกินแหนมเลยค่ะกินไม่เป็นขอเอากลับบ้านได้ไหมคะได้เดี๋ยวไปลูกครึ่งลบห้าไม่ใช่บอลนี่อร่อยอ่ะขนาดสดๆยังอร่อยรู้เลยว่าทอดต้องอร่อยแล้วพี่พี่ไปรับมาจากไหนอ่ะจะบ้าก็บอกว่าญาติทางแฟนก็ทำเออพี่บอกไปเอามาจากท่าแรกอ๋อท่าแรกก็ไปเป็นอําหมาดำมาจากท่าแรกเนื้อหมาไงฮะเดี๋ยวยังไงนะพี่ตลกมันพูดอย่างไรเหมือนซุปหัวหมาร้านพี่โหน่งมาปีโหน่งนี่นครนายกจริงๆแล้วไม่ใช่หัวหมาเป็นหัวแมวหัวแมวครับบางทีก็มีหัวกิ้งก่าด้วยพอแล้วเอาเรื่องแหนมเรื่องแหนมใช่ไหมโอ้แต่อร่อยนะสิไข่เจียวเนี่ยผมจะบอกให้นะข้าวร้อนๆนะกินกับไข่เจียวใส่แหนมนะข้าวหมดเหลือแต่ไข่เจียวกับแหนมเดี๋ยวเอาแหนมหมดด้วยคือของอร่อยต้องให้คนที่รักกินเลยพอไม่กินแล้วเป็นหน่อยพี่ขายยังไงอ่ะ60 บาท2ขีดไปซื้อได้ที่ไหนซื้อร้านโหน่งร้านเดียวอ้าวโทรไม่ได้ delivery ไม่มีหรอไม่มีตลาดแท่งไม่มีขายเพราะเราก็อยากเอาของอร่อยไปขายตลาดแบบนั้นแต่ตอนนี้อยากกินนะอยากกินทำไงต้องไปร้านพี่โหน่งไม่มีเงินค่าน้ำมันรถหรอกงั้นเป๊กกี้ก็โทรหาพี่เบอร์อะไรเบอร์อะไรนี่เบอร์นี้เลย0615632941นั่นหรือว่าไอจีก็มีนะเข้าไปที่ชูสี SHUSEEE ค่ะหรือว่าที่เฟซบุ๊กอร่อยชูสีเชิญยิ้มหรือว่าแหนมชูสีแต่ว่าใน Facebook เนี่ยแหนมชูสีเป็นสาวบริษีครับแต่ว่าถ้าแหนมชูสีนี้ของแท้ต้องเป็นสอเสือสะเลเพราะเสือจะกินหมูเสือกินเนื้อไงกินเพื่อกินเนื้อหมูอะไรตอนแรกไปคิดว่าเอ๊ะตลกทำแหนมจะอร่อยอะไรอะไรพอกินไปแล้วเฮ้ยระวังคิดเลยว่าตอนแรกคิดว่ามันจะอร่อยเท่าไหร่แต่นี่อร่อยเท่าบ่าเลยบอกตรงใหญ่ใหญ่เฮ้ยอร่อยอร่อยจริงๆต้องลองโทรไม่ได้อ่ะโทรไม่ได้เลยนะคะ0615632941เต็มปากเลยโอเคบางมุกมันก็ไม่มาโอเคนะอร่อยเท่าบ่าคืออะไรอร่อยเท่าไหร่เท่าไหร่กับบ่าไงดีไม่อร่อยเท่าหัวเด็กเมืองนอกไม่รู้จักมุกนี้หรอกพีเคโอเคพี่จื๋ออะไรครับเอาไปเลยพี่ไปเอาไปเลยมีรูปให้นะคะจากจูดาพรินติ้งนะครับขอบคุณมากใครอยากได้แบบนี้มีชิ้นเดียวบนโลกใบนี้เรามอบให้กับพี่แล้วขอบคุณมากครับแล้วดอกไม้นี่จากกิฟต์ฟลาเวอร์พี่ขอให้ทุกอย่างลงเอยด้วยดีนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงรู้ว่าอาทิตย์หน้าจะมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ที่เปล่าครับขอทุกอย่างลงเอยด้วยดีครับพี่ทั้งสี่นะทั้งสี่ครับพี่สวัสดีครับคุณนะคะขอบคุณท่านครับเพิ่งรู้เองว่าอร่อยเท่าบ่าขนาดนี้นะครับผมสูนกไม่อร่อยเท่าไหร่แต่อร่อยเท่าบ่า2941ครับแหนมชูสีกินแล้วหอนเพราะเอ๊ะทำจะไม่ใช่พรุ่งนี้เรามาแซ่บกันต่อที่นี่กันวันนี้เหนื่อยแล้วครับไปกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหโอ้ยถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังธัญญาเป็นยังไงรีบ Subscribe ไปที่ออนเรนจ์มาม่านะครับผม